สวัสดีครับวันนี้ฟินแลนด์ก็อากาศอบอุ่นขึ้นมา2วัน2 3วันละนะตั้งแต่วันพฤหัสแล้วก็มาดูโรงผักผมปรากฏว่าดูโต๊ะตั้งอยู่ขาพับเลยแล้วก็โครงเหล็กของโรงผักก็งอหักเลยครับสังเกตดูซุ้มโรงผักที่เราติดตั้งเมื่อตอนรู้สึกร้อนนี่ต้นองุ่นก็รอที่จะฟื้นตัวยังไม่ได้ให้น้ำนะครับมาดูว่าทำไมมันถึงลงผักมันถึงได้งอหักลงมาขนาดนี้ไปดูข้างนอกกันโอ้ยอากาศเย็นพอสมควรนี่นะครับสาเหตุก็คือน้ำแข็งฮะน้ำแข็งที่จากหิมะที่มันค้างบนหลังคาตอนนี้มันหล่นลงมาแล้วมันเทลงมาโครมเดียวนะฮะเป็นตันนะหลายตันลงมาเป็นน้ำแข็งหิมะที่มันเกาะนานๆแล้วเป็นน้ำแข็งแล้วก็หล่นโครมลงมาทับเต็นท์ลงผักโครงผักหักเลยเพราะว่าเวลามันลงมาก็ลงเทมาทั้งแผงลงมาพุ่งลงมาจากหลังคาลงโครมลงมาปกติแล้วทุกปีมันจะค่อยๆละลายแล้วก็ค่อยๆพอเลยหลังคามามันก็จะหักลงไปเป็นท่อนๆนะฮะแต่ปีนี้มันอยู่ดีๆมันอุ่นขึ้นมาจากอุณหภูมิติดลบกับ20แล้ววันรุ่งขึ้นมามันอุณหภูมิบวกนะฮะบวก2บวก3แล้วแดดส่องทำให้หลังคาสังกะสีนะฮะเกิดความอุ่นแล้วเยิ้มเป็นน้ำทำให้น้ำแข็งทั้งแผงบนหลังคาลงมาพร้อมกันทีเดียวแล้วลงมาเต็มอย่างนี้เลยอย่างนี้มันลงมาเป็นแผงก็มองเห็นแววๆนั้นดำๆนั่นก็คือที่จะขาวๆขอบติดฝาบ้านคือเป็นก้อนน้ำแข็งถ้าหล่นทับคนก็คือคอหักตายเลยถ้าคนพอหน้านี้เขาก็จะติดป้ายถ้าบ้านไหนที่อยู่ตำตำตำไม่ใช่ตำบ้านตำร้านค้าหรือในเมืองนะฮะเขาจะตั้งป้ายหรือรั้วกั้นไว้เลยห้ามคนเข้าไปใกล้บริเวณชายคานะครับเพราะอันตรายมากเจ้าของบ้านจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆจะเห็นว่าอยู่บนหลังคาไม่จะหนาอยู่ขนาดนี้หนาไม่หนาเดี๋ยวลองวัดดูนะนี่ขนาดละลายลงบ้างนะนี่คืบครึ่งนะวัดนิ้วคืบนิ้วมือดูนะคืบครึ่งมันหนาขนาดนี้จากบนหลังคาแล้วมันเทลงมาอันนี้ยังไม่เทเพราะว่าหลังคามันบุบได้มันปุ่มได้มันเป็นทำสร้างไว้เป็นหลังคาพลาสติกใสนะมันก็เลยยังไม่ไหลลื่นแล้วตรงนี้ก็คือเมื่อเช้านี้เอาลงไปแล้วยังเหลือเขี่ยเหลือนิดหน่อยให้มันไหลเองเดิมทีก็หนาเหมือนกันนะฮะหนากับฟุตนะฮะหลังคาสังกะสีตรงนี้ลงฟืนลงเก็บฟืนแล้วก็บนเจริญไทยก็เอาลงหมดแล้วนะฮะอันนี้ลงมามันจะกองเทลงมามันก็จะพุ่งออกไปนะหลังคาเกลี้ยงตรงนี้ที่ลงเก็บผลไม้ก็เอาไม้เขี่ยออกอันนี้อีกโรงหนึ่งยังไม่ได้ออกนะฮะค่อยๆออกทยอยออกช่วงสัปดาห์นี้อากาศอุ่นชาวบ้านก็จะพยายามขึ้นไปเอาหิมะจากหลังคาลงให้หมดเพราะว่าจะเริ่มอุ่นแล้ว ช่วงนี้นะอุ่นขึ้นแต่สัปดาห์หน้าอาจจะเย็นลงอีกนิดหน่อยนะครับเห็นว่ากองหิมะที่ลงมาเป็นกองๆเทลงมาหลังบ้านก็ยังเป็นหิมะท่วมอยู่วันนั้นทำทางเดินไปแล้วมันก็ลงมาเต็มอีกแล้วเขียนเป็นรอยๆดำๆบุ๋มๆนั่นคือกระต่ายนะกระต่ายตัวใหญ่มากตัวสูงขนาดหมาเนี่ยกระต่ายรัสเซียกระต่ายกลายพันธุ์มาหลายสิบปีแล้วเกิดจากเขาก็บอกว่ามันจะมีสัตว์ที่กลายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆแต่ละปีแต่หลายปีก็จะมีค่อยๆอพยพมาจากไซบีเรียทางฝั่งรัสเซียเนื่องจากเขาเชื่อกันว่ามาจากอุกกาบาตตกบ่อยมีดาวตกหรือหินดาวตกลงมาแล้วจะมีบางสิ่งบางอย่างสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์นะอย่างตัวเห็บกวางก็มาจากการกลายพันธุ์กระต่ายจากกระต่ายธรรมดากลายเป็นกระต่ายยักษ์ตัวใหญ่มากเราเห็นแล้วก็กลัวเลยมันชอบกระโดดไปทำถนนแล้วโดนรถทับตายเยอะเราจะเห็นบ่อย
มันอพยพข้ามมาจากฝั่งรัสเซียนะนี่คือวิวหิมะที่มันขาวไปหมดเลยนะครับสังเกตบนต้นไม้หิมะที่เคยเกาะขาวๆก็ละลายมันลงหมดแล้วตอนนี้ใบที่กิ่งช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมามันจะบางแล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้คือมันเริ่มตุ่มขึ้นตามยอดตามกิ่งมันจะเริ่มตุ่มแล้วจะมองเห็นยอดไม้หนาขึ้นนะฮะหนาขึ้นกว่าเดิม ต้นไม้พวกนี้พอหน้าหนาวช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะร่วงลงไปนะครับมันจะร่วงลงไปโรยลงไปจนเหลือแต่กิ่งต้นและกิ่งแขนงต่างๆเพียวๆเลยไม่มีใบอะไรเหลือเลยนะแต่พอเดือนหลังเดือนมกราคมกุมภามีนาไปก็จะเริ่มเห็นยอดระยะเนี่ยพุ่มๆดำขึ้นหมายถึงกิ่งเขาเริ่มให้อาหารไปที่ยอดนะฮะแล้วมันจะแตกตุ่มออกแล้วมันจะมองดูหนาขึ้นนะครับนะเห็นหลังคาไม่มีหิมะแล้วเพราะมันเทลงมาใส่ลงผักโครงเหล็กหักเลยฮะหักเลยแต่คงจะต้องซ่อมแล้วก็ดามทำเองต้องหาอะไรดามเท่านั้นเองใช้ไปก่อนใช้ได้ปีเดียวพังแล้วจากอุบัติเหตุนะครับนี่คือหิมะพวกนี้เดี๋ยวจะต้องหาพลั่วหรือที่ตักหิมะนะเขามาเขี่ยมลงไม่งั้นลงผักเราก็จะสุดหนักเข้าไปอีกเพราะช่วงนี้จากหิมะที่เป็นเบาๆลงมามันก็จะเริ่มเป็นน้ำนะเยิ้มจะสังเกตดูได้เนี่ยเป็นน้ำดำๆแล้วก็เยิ้มพอเยิ้มเป็นน้ำปุ๊บมันก็มีน้ำหนักขึ้นนะฮะจากหิมะเบาๆจากเบาๆตอนนี้มีน้ำหนักคนที่จะปั้นตุ๊กตาหิมะเขาจะทำช่วงนี้นะฮะเพราะว่าจับแล้วชื้นๆบีบเข้าไปแล้วมันจะปั้นเป็นก้อนได้ครับพาที่จะตกอีกแล้วเพิ่งจะบ่ายสามประมาณพาที่จะตกอีกแล้วรับฟ้าครับผมให้ดูกันแค่นี้นะเพราะจะให้ดูลงผักดูว่าหิมะสวยงามเวลามันถึงคราวมันโหดร้ายมันทำลายก็ลงผักหักครับครับสวัสดีครับ